คำถามของน้องพลอยนะครับคำถามแรกเลยเนี่ยได้มาจากคุณสุพัชยานะครับคุณสุพัชยาเขาตั้งคำถามมาอันนี้น่าสนใจมากถามว่าคุณมีวิธีการอย่างไรให้เมืองไทยปลอดขยะพลาสติกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ะโอเคเชิญครับพลอยคิดว่าปัญหาของการที่คนใช้แบบแยกขยะไม่ค่อยเป็นมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ในประเทศไทยแล้วทั่วโลกด้วยเพราะว่าพลาสติกมันเป็นวัสดุที่ธรรมชาติไม่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เอาออกด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วคนที่อยู่ในโลกก็ต้องช่วยกันรักษาโลกโดยเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆอย่างเช่นไปซื้อของก็เราแบบเลือกที่จะไม่ต้องใช้พลาสติกแต่วัสดุอื่นก็ได้อย่างเช่น reduce and recycle แล้วก็รู้จักแยกขยะอย่างหรือว่าไม่ต้องใช้หลอดแทนที่จะใช้แบบถุงพลาสติกก็ใช้ถุงผ้าก็ได้หรือว่าแทนที่จะใช้ขวดพลาสติกก็ใช้ขวดวัสดุอื่นค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันนะคะขอบคุณน้องพลอยมากครับคือสรุปก็คือน้องพลอยบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดที่ไหนไกลเนาะไม่ต้องไปรณรงค์อะไรให้มันใหญ่โตแต่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนในการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตถูกไหมฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากน้องพลอยเบอร์11นะคะต่อไปน้องจุ๊บจิ๊บหมายเลข12ได้ Best Swimming สูตรมาด้วยนะครับ รางวัล Best Swimming สูตรเนี่ยอ่ะคราวนี้เป็นการตอบคำถามบ้างลองดูนะอันนี้นะฮะได้มาจากคำถามนี้จากคุณเอมมี่อัศกรคุณเอมมี่อัศกรถามว่าคุณคิดว่าสิ่งใดที่ช่วยทำให้กลุ่ม LGBT ได้รับความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยโอเคไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคือจริงๆว่ากลุ่ม LGBT อ่ะเปิดกว้างมากในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็จริงๆคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการมีความเราสามารถเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบโดยที่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครดังนั้นกลุ่ม LGBT เนี่ยค่ะเกิดจากความเข้าใจในความแตกต่างของคนไทยเราทุกคนค่ะโอเคขอบคุณครับน้องซุปซิบบอกว่าเราต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติทำความเข้าใจกันซะก่อนนะฮะไม่ต้องเริ่มจากที่ไหนไกลเหมือนกันเริ่มจากทัศนคติของตัวเราเองถูกไหมฮะเราก็จะเกิดความเท่าเทียมกันทั้งกลุ่ม LGBT และเพศอื่นๆในประเทศโอ้อันนี้เก๋มากอ่ะคำถามต่อไปถึงน้องอุ้ยหมายเลข13นะครับน้องอุ้ยหมายเลข13อันนี้ได้มาจากคุณตินนภพตินนะฮะเขาส่งคำถามมาว่าถ้าหากคุณได้เป็นตัวแทนของสาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สอันนี้คำถามคุณนะฮะคุณจะแนะนำผลไม้ไทย2ชนิดให้กับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่มาจากประเทศอื่นๆเนี่ยคุณจะแนะนำอะไรและเพราะอะไรผลไม้2ชนิดใช่ครับมาจากต่างชาตินะโอเคครับค่ะจริงๆอุ้ยรู้สึกว่าจริงๆประเทศไทยมีผลไม้ที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าแนะนำเยอะนะคะแต่ว่าสำหรับอุ้ยรู้สึกว่าทุเรียนกับมังคุดอ่ะเป็นผลไม้ที่อุ้ยอยากแนะนำให้กับผู้เข้าประกวดประเทศอื่นมากที่สุดเพราะว่าทุเรียนแบบโดดเด่นในประเทศไทยด้วยความที่มีรสชาติหวานมันแล้วก็กลิ่นที่มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็มังคุดก็มีเนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติหวานแต่ว่าผลไม้2ชนิดนี้เนี่ยกินคู่กันก็จะมีความแบบด้วยความที่ทุเรียนเป็นได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ด้วยความที่มีความร้อนแล้วก็มังคุดเป็นราชินีของผลไม้ด้วยความที่มันเป็นความเย็นอุ้ว่านำมากินคู่กันก็จะแก้กันได้ดีอะค่ะแล้วก็มังคุดกับทุเรียนก็เลยเป็นสิ่งที่อุ้ยคิดว่าน่าจะแนะนำให้ผู้เข้าประกวดท่านอื่นค่ะโอเคขอบคุณมากครับน้องอุ้ยน้องอุ้ยพูดได้น่าสนใจคือเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า good combination ระหว่างผลไม้แต่ว่าคนไทยกลับพลิกแปลงใส่ภูมิปัญญาไทยเข้าไปในการทานผลไม้ด้วยก็นอกจากจะพรีเซนต์ผลไม้แล้วยังพรีเซนต์ภูมิปัญญาของคนไทยได้ด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยอดเยี่ยมเลยต่อไปน้องวีนาหมายเลข14คำถามนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองเหมือนกันนะครับเรื่องนี้คุณคิดว่าเอาเดี๋ยวขออภัยนะฮะคำถามนี้จากคุณเอมมี่อัศกรเหมือนกันนะครับคุณเอมี่ถามมาว่าคุณคิดว่าไซเบอร์บูลลี่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรการคุกคามทางโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญวินาครับจริงๆการคุกคามทางโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่นะคะก็คือ
เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เกิดเพียงแค่ทางกายภาพแต่ยังสร้างความเจ็บปวดให้ทางจิตใจของผู้ที่ได้รับคำเหล่านั้นนะคะวินัยคิดว่าทางแก้ที่ง่ายที่สุดเลยคือเราต้องเริ่มยอมรับในตัวเองก่อนว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรหลังจากนั้นที่เรายอมรับในตัวเองได้เนี่ยเราก็สามารถยอมรับในตัวผู้อื่นได้ว่าผู้อื่นมีข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างจากเราอย่างไรดังนั้นเมื่อเรายอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันค่ะมันจะมาถึงความเข้าใจกันค่ะแล้วก็วินัยคิดว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะโอเคครับขอบคุณน้องวีนาหมายเลข14โอ้เราต้องเริ่มจากการปรับความคิดความเข้าใจของเราเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีนักเลงคีย์บอร์ดอีกต่อไปแต่เราจะมีแต่คนดีของคีย์บอร์ดเป็นคนดีในโลกไซเบอร์แทนนะครับคำถามสุดท้ายแล้วของน้องเอิงเอ๋ยนะครับหมายเลข15คำถามนี้มาจากคุณเขตรัฐบุญยวงศ์โอ้คำถามนี้เป็นประเด็นสังคมเหมือนกันที่น่าสนใจมากเหมือนกันตอนนี้กำลังร้อนเลยนะฮะคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิตซึ่งประเทศไทยกำลังจะมีนักโทษประหารชีวิตคนแรกในรอบ9ปีคุณคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิตนะครับพร้อมไหมฮะโอเคเชิญครับโอเคค่ะสำหรับเอ๋ยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากไม่ใช่แค่กับเอ๋ยเนาะหรือไม่ใช่แค่กับสังคมไทยคือคิดว่าเป็นประเด็นระดับโลกเลยแต่ว่าเราต้องดูก่อนคือความจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวไม่ได้นิยมที่เราจะใช้ความรุนแรงมาจัดการกับความรุนแรงอยู่แล้วอันนี้โดยส่วนตัวนะคะแต่ก็คือไอ้เชื่อว่าการที่เราจะทำอะไรไปการแก้ไขได้ในระยะยาวเนี่ยเราควรจะใช้เรื่องของ positive reinforcement คือการที่ค่อยๆทำมันใช้ทัศนคติที่ดีในการช่วยในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพียงแต่ว่าในบริบทของสังคมสมัยนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยเลยเนี่ยเป็นประเทศที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าการกระทำผิดหรือว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมักก็จะมีบทลงโทษของมันและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือถ้าเกิดคนเราทุกคนตระหนักถึงการทำผิดตระหนักว่าเราไม่ควรที่จะทำผิดตรงนั้นตระหนักถึงโทษตระหนักถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะอันนี้คือมันอยู่ที่ตัวตนข้างในอยู่ที่ mindset มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นยังไงคือคิดว่ามันมีข้อดีในหลายๆแบบของมันการอยู่ร่วมกันคนหลายๆคนทั้งประเทศไทยเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วที่เราจะต้องมีกฎบางอย่างที่ใช้ในการบังคับนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าคือการตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองว่าเราเลือกที่จะทำสิ่งใดเพื่อให้คนอื่นและให้ตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแม่น้องเอ๋ยก็ตอบได้แบบกินใจเหมือนกันโอ้ยถ้าเป็นกรรมการนี่เลือกยากนะฮะเพราะน้องเอ๋ยใจความของเอ๋ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตนเองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นมันก็จะไม่ละเมิดกันถูกไหมแล้วเราก็จะทำตามกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยมโอ้โหคือแต่ละคนตอนนี้บอกเลยนะฮะว่าการตอบคำถามนี่แบบว่าโชว์ทัศนคติแล้วก็กินกันไม่ลงเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้เราจะลองไลฟ์ถามกลุ่มอื่นๆอีกนะครับต้องขอบคุณน้องๆทั้ง5คนมากโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอกลับไปปวดหัวแทนกรรมการก่อนนะครับโอเคขอบคุณน้องๆมากนะครับ